ล่าสุดเนี่ยมีงานศิลปะที่ทำมาจาก AI generated ค่ะก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ที่จะทำงานศิลปะได้ด้วยตัวเองเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรแล้วก็บอกวิธีการทำแบบ step by step อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่วิธีการทำแต่เราจะบอกคลังของสถานที่ที่มีคำศัพท์หรือรูปภาพที่เราสามารถไปเอามาเพื่อป้อนให้ AI เนี่ยสามารถ generate งานศิลปะให้ได้ตามใจเราทีนี้เรามาเริ่มจาก AI generated art คืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะAI generated art เนี่ยมันคือ AI ที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์และรูปภาพต่างๆแล้วเก็บไว้ในคลังของมันจนกระทั่งมันฉลาดมากพอที่จะผลิตงานใหม่ออกมาด้วยตัวเองถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็คือเหมือนเด็กอ่อนนะคะเวลาที่เด็กอ่อนจะพูดคุยกับพ่อแม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องแบบรวบรวมคำศัพท์ก่อนเช่นหมาหิวกินเยลลี่อะไรเงี้ยแล้วเราถึงค่อยบอกแม่ได้ว่าอยากกินเยลลี่ลูกหมาแบบเรียงออกมาเป็นคำใช่ไหมคะ AI ก็ทำงานแบบนั้นเหมือนกันทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่า AI ทำงานแบบนี้แล้วเราในฐานะมนุษย์ที่จะใช้งาน AI ตัวนี้เนี่ยเราก็จะต้องรู้วิธีพูดคุยกับมันค่ะว่าเราจะคุยกับเขาด้วยคำสั่งแบบไหนหรือคำพูดแบบไหนจะทำให้ AI เข้าใจสิ่งที่เราต้องการเพื่อที่เราจะได้ภาพแบบที่อยู่ในใจเรามากที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากเล่าประวัติให้ฟังก่อนว่า AI พวกนี้มันคืออะไรซึ่ง AI ตัวล่าสุดที่เป็นกระแสมากๆคือ Mid Journey นะคะเพราะว่ามันเป็น AI ที่สามารถทำงานศิลปะออกมาได้สวยมากแบบนี้ค่ะแต่ว่า Mid Journey เนี่ยไม่ใช่ AI ตัวแรกที่สามารถวาดรูปได้นะคะก่อนหน้านี้ก็ยังมีตัวDALL-E, Wombo, Deep Dream Generator ซึ่งจากชื่อ Deep Dream Generator ตอนแรก AI ตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนสามารถเล่าภาพความฝันของตัวเองออกมาได้ให้คนอื่นๆดูซึ่งแบบเป็นคอนเซ็ปต์ที่โรแมนติกมากและจริงๆก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยเราก็มีโปรแกรมเล่น Doodle กับ Google ไอ้ซีบันไม่ใช่ It's a fake It's steak ฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยฉันวาดวงกลม2อันโอเคเอาเป็นว่าเราได้คะแนนสาเหตุที่เราเล่าถึงโปรแกรมพวกนี้เพราะว่า Midjourney อ่ะก็เขียนโค้ดด้วยการใช้โค้ดของโปรแกรมพวกนี้ตัวก่อนๆมาทำตัวเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่ามันจะเรียนรู้แบบไหนเนี่ยเราจะยิ่งสามารถทำมันได้มากขึ้นเนาะ AI ที่เราจะใช้กันหลักๆในวันนี้นะคะก็คือ Midjourney แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สเต็ปแรกกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยคือ Midjourney เนี่ยเป็นโปรแกรมที่อยู่ใน Discord เป็นหลักขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำถ้าเกิดว่าไม่มี account Discord เลยเนี่ยก็คือสมัคร Discord ซะแล้วถ้าไหนๆสมัคร Discord แล้วก็ไปจอยDiscord Channel ของฟันได้นะคะ Hotel Dementia ที่นั่นเราพูดกันเรื่อง NFT เรื่องศิลปะเรื่อง AI Generative Art หรืออะไรเนิร์ดๆแบบนี้แหละตอนนี้มีสมาชิกเกือบ 8,000 คนแล้วก็ไปจอยได้ค่ะพอคุณสมัคร Discord แล้วนะคะก็ให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจะเป็น Chrome จะเป็นอะไรก็ได้แต่เราแนะนำให้ใช้ Chrome เพราะอะไรเดี๋ยวหลังๆคลิปจะเข้าใจพิมพ์คำว่า www.midjourney.com เข้าไปนะคะคุณก็จะได้เว็บหน้าตาแบบนี้ออกมาก็ให้คุณจอย Midjourney ด้วย Discord ทันทีที่คุณกดจอยด้วย Discord เหมือนเราล็อกอินเข้าไปตรงเนี้ยคุณก็จะเจอหน้าแรกของ Midjourney ขึ้นมาค่ะที่หน้านี้เนี่ยมีโฮมของตัวเองก็คือเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ของคุณถ้าเกิดคุณทำงานศิลปะมันจะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็มีหน้า Community Post ก็คือเป็นงานศิลปะของคนอื่นๆที่ทำมาก่อนแล้วซึ่งเราบอกเลยว่าหน้านี้สำคัญและมีประโยชน์กับพวกเรามากค่ะเพราะว่าถ้าคุณค่อยๆเอาเมาส์ไปเลื่อนคลิกข้างบนภาพพวกนี้เนี่ยคุณจะเห็นเหมือนเป็นคำพูดขึ้นมาเป็นบับเบิ้ลหนึ่งสิ่งนี้เรียกว่าprompt นะคะ prompt คือคำสั่งคำศัพท์ที่คนอ่ะพูดกับโปรแกรมนี้เพื่อให้มันสร้างภาพนี้ออกมาค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สามารถนึกคำศัพท์ของตัวเองออกเนี่ยคุณสามารถ copy prompt เนี้ยแล้วเอาไปใส่แล้วสร้างภาพออกมาได้เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจมากขึ้นไม่ได้บอกให้ก๊อปนะแต่ว่าให้เอาไปใส่เพื่อทำความเข้าใจตัว AI ตัวนี้มากขึ้นได้ทีนี้ไปที่ Discord ของมันพอคุณเข้าไปในนั้นแล้วนะคะให้คุณเข้าไปหาห้องที่ชื่อ newbie ค่ะ newbie อะไรก็ได้มันคือห้องของเด็กใหม่แล้วคุณจะเห็นกล่องข้างล่างที่คุณสามารถพิมพ์ได้ในกล่องนี้นะคะให้คุณเขียนคำสั่ง slash imagine ง่ายๆเลย slash imagine แล้วมันก็จะมี prompt ขึ้นมาให้คุณเขียนเขียนในกล่องนะคะ prompt เนี่ยคือCanvas ที่ว่างเปล่าของคุณในโลกดิจิทัลค่ะคุณสามารถพิมพ์คำอะไรลงไปก็ได้แล้ว AI เนี่ยจะพยายามหาสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วมาสร้างเป็นงานศิลปะให้คุณจะเป็นคำเดียวก็ได้นะคะเราเคยพิมพ์คำว่า Reality ลงไปจริงๆตัว Midjourney คุณสามารถจ่ายเงินก็ได้แต่ว่าตอนแรกคุณใช้ฟรีได้ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูทูทอเรียลนี้เนี่ยมันก็จะช่วยคุณประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วคุณจะเข้าใจการใช้งานของมันจนครบถ้วนก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าคุณจะเสียเงินหรือไม่ชิ้นแรกนะคะลองเขียนไปว่า Wedding to Female Asian in the Middle of Ring of Fire with Sunflower แล้วก็คือเอาสิ่งที่แบบมันน่าจะไม่เข้ากันมากที่สุดมาใส่ก็คือ Wedding กับ Ring of Fire แล้วสิ่งที่ได้ก็คือภาพเหล่านี้ค่ะซึ่ง
ก็น่าสนใจมากทีนี้พอเราดูภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพผู้หญิง2คนที่กำลังทำกิจกรรมที่ดูเลิฟวิ่งกันเพราะว่าเราเขียนว่าเวดดิ้งใช่ไหมคะแล้วก็เราได้คอสตูมที่เป็นเอเชียในแบบต่างๆไม่ว่าจะดูเป็นคอสตูมแบบไทยคอสตูมแบบอินเดียหรือต่างๆยาก็คือเป็นเอเชียในคลังภาพของมันแล้วก็ Middle of Ring of Fire เราได้ภาพโทนสีแดงแล้วก็ with sunflower เราก็ได้ sunflower จริงๆทีนี้ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างมีความฉลาดแล้วมันแมทช์ภาพเข้าด้วยกันแบบโอเคพอคุณเห็นภาพเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่ามันทำงานยังไงทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราชอบภาพไหนเป็นพิเศษอะค่ะคุณจะเห็นว่ามันมี U1 U2 V2 V3 อะไรอย่างงี้อยู่ข้างใต้นะคะซึ่งถ้าเราคลิกเนี่ยมันจะทำให้เราได้ภาพนั้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเช่นสมมติว่าปั่นชอบภาพซ้ายบนเนี่ยมันคือ U1 ภาพขวาบนคือ U2 ภาพซ้ายล่างคือ U3 แล้วก็ภาพสุดท้ายคือ U4 ก็คลิกภาพที่เราอยากจะให้เป็นอันที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าถ้าเราชอบภาพที่1นะคะแบบอยากได้คล้ายๆแบบนี้แต่ขอ variation อีกได้ไหมให้กด V1 มันก็จะ generate ภาพที่เบสมาจากภาพแรกแต่ว่าเป็นอีก4เวอร์ชันมาให้เราเราก็จะแนะนำให้คุณเจอเวอร์ชันที่ชอบก่อนแล้วค่อยกด enlarge นะคะเพราะว่ามันคิดราคาเราเป็นเหมือนเวลาที่เราใช้เซิร์ฟเวอร์มาอะไรเงี้ยยิ่งเราสั่งให้มันขยายภาพมากเราก็จะยิ่งหมด free trial มากเราก็ต้องใช้ free trial ให้คุ้มที่สุดก่อนค่ะโอเคอันที่2นะคะปั่นลอง Emperor Penguin in a suit running in the swimming pool lots of details คือแสดงคำว่า lots of details ที่ปั่นใส่ไปลงท้ายนะคะอันนี้ปั่น copy มาจากงานของคนอื่นเพราะว่าปั่นเห็นบางคนเนี่ยเขาlots of details แล้วแบบมันขึ้นดีเทลมาเยอะมากกว่าปกติเราสามารถใส่ 4K 8K รวมถึงเราสามารถใส่ ratio ของภาพที่เราชอบได้16:9 square อะไรอย่างนี้ก็คือใส่เข้าไปเลยเวลาเราเขียนพรอมนะคะให้เราคิดว่าเราไม่ได้กำลังเขียนภาษาอังกฤษตาม grammar อยู่คุณไม่ต้องเขียนว่าแบบ the red riding hood comma walking into the park ไม่ต้องใช้คำศัพท์อย่างนั้นค่ะใช้คำว่าแบบ red riding hood บวก wolf บวก park อะไรอย่างนี้ได้เลยทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดซึ่งตัวpenguin in the suit ของเรานะคะก็น่ารักดีแต่ก็ก็ emperor penguin ไม่มีอะไรมากอันต่อไปนะคะเราลองเป็น realistic mark raiden อันนี้เป็นศิลปินที่เราชอบ rococo portrait girl white satin dress in a tower พอเราพูดอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ได้งานที่ก็มีกลิ่นอายของศิลปินที่เราชอบมากแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวสาเหตุที่มันไม่เหมือนเพราะว่า midjourney เนี่ยเขาใช้คลังคำศัพท์และคลังรูปภาพมาจาก source ที่มัน free ค่ะก็คือถูกกฎหมายคุณสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ดังนั้นคุณก็จะไม่ได้ภาพของศิลปินที่เขายังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะได้ภาพของแวนโกแบบศิลปินที่ตายไปแล้วจนกระทั่งลิขสิทธิ์มันกลายเป็นของ public domain ไปแล้วอะไรเงี้ยคุณก็จะได้ภาพอยู่ซึ่งเอาจริงๆว่ายิ่งเล่นยิ่งสนุกเราก็คือพยายามลองคอมบิเนชันที่แปลกขึ้นเรื่อยๆเช่น piano floating in the sky red riding hood cottage the last human on earth อะไรเงี้ยซึ่งแบบคุณจะจินตนาการอะไรเข้าไปก็ได้คุณจินตนาการไปเลยมันสามารถออกมาได้หมดสุดท้ายเราพิมพ์ชื่อของตัวเองกับชื่อของเพื่อนเราลองไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยออกมาซึ่งเราว่าเท่มากเหมือนแบบเหมือนจะเป็นปกอัลบั้มของตัวเองได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเป็นนักดนตรีฝึกหัดก็ใช้สิ่งนี้ทำปกอัลบั้มของตัวเองได้ง่ายๆสบายๆเลยทีนี้ก็กลับไปถึงสิ่งที่เราพูดตอนแรกว่าวิธีการที่เราพูดกับสิ่งนี้คือเราจะต้องมีคลังคำศัพท์ค่ะซึ่งคลังคำศัพท์นะคะที่เราแนะนำให้ไปหามานะก็คือมันจะมีเว็บที่ชื่อ aestheticfandom.com ค่ะเว็บนี้เนี่ยเขาจะรวมแบบอะไรที่แบบสวยงามจากแฟนดอมต่างๆหรือว่าความสนใจต่างๆเช่น cottage core คนที่ชอบฟิลแบบบ้านไร่ชายทุ่งผีเสื้อดอกไม้แม่มดนางฟ้าอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปที่ cottage core ได้หรือสมมติว่าคุณสนใจเรื่องผึ้งอย่างเงี้ยคุณก็เสิร์ชไปหา bee core มันก็จะมีรูปแบบน้ำผึ้งหรืออะไรต่างๆคือถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณไม่ได้มีอะไรที่คุณชอบเป็นพิเศษเนี่ยคุณไล่ดูแฟนดอมต่างๆได้เลยว่าเขามีอะไรมานำเสนอบ้างแล้วอีกอันนึงที่เราแนะนำให้หาภาพหาคำศัพท์นะคะก็คือ pinterest คือบางคนอาจจะรู้สึกว่า pinterest มันเป็นเว็บที่แบบใครๆก็รู้แต่ว่า pinterest เนี่ยภาพมันมาสู่สิ่งนี้ได้ด้วยแท็กใช่ไหมคะให้คุณลองเข้าไปดูแท็กของ Pinterest ว่าเขาพิมพ์อะไรมาแล้วคุณก็เอาไปใช้ได้ค่ะทีนี้สมมติว่าพอคุณทำทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วคุณอยากจะใช้โปรแกรมนี้แต่ไม่ได้อยากจะเสียเงินเยอะขนาดนั้นมันก็มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำให้ภาพมันละเอียดขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าน Midjourney ค่ะเช่น Topaz Lab อันนี้ก็จะช่วย enlarge ขนาดได้แต่ว่า Topaz Lab ก็เสียเงินแล้วก็มีอีกอันนึงที่ชื่อว่า codelabresearch.google นะคะอันนี้คุณก็จะสามารถเพิ่มความละเอียดให้ภาพได้ก็ทำเล่นๆเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ subscribe เข้าหน่อยแล้วกันเพราะ
ขาอุตส่าห์ทำโปรแกรมมาให้เราขนาดนี้แล้วทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้การทำภาพด้วย AI แบบเนี้ยเป็นเบสเหมือนเป็นข้าวแล้วเราอยากจะทำกับข้าวด้วยตัวเองเราก็สามารถเซฟภาพพวกนี้แล้วเอาไปใช้ Photoshop ได้ค่ะเพื่อที่จะแบบช็อปอะไรใส่เพิ่มหรือเพนติ้งเพิ่มแต่ว่าถ้าใครไม่ไหวกับราคา Photoshop เพราะว่าเดี๋ยวนี้ Adobe มันก็คิดราคาแพงมากนะคะมันก็มี Affinity Photo ที่ก็เป็นโปรแกรมที่เสียเงินครั้งเดียวเจ็บแล้วจบหรือ GIMP เป็นโปรแกรมฟรีนะคะสามารถมานิปูเลตรูปได้ซึ่งก็ดีเหมือนกันสมมติว่าทำแล้วติดใจกูชอบ AI Generated Art แล้วมีเว็บอื่นให้เล่นอีกไหมมีค่ะมีเว็บที่มาก่อนเรียกว่าเป็น AI ตัวที่มาก่อน Midjourney อย่างเช่น DALL-E เนาะแล้วก็ Deep Dream Generator Deep Dream Generator เนี่ยจะเป็นตัวแรกๆเลยนะมันตรงไปตรงมาก็คือมันให้เราอัพโหลดรูปที่เราชอบแล้วก็เลือกสไตล์งานศิลปินที่ชอบแล้วมันก็จะแรปเปลี่ยนภาพเป็นงานศิลปินนั้นซึ่งเราเลือกภาพ Portrait ตัวเอง because why not แล้วก็เลือก Van Gogh แล้วมันก็จะออกมาเป็นภาพเราในเวอร์ชัน Van Gogh ซึ่งก็น่ากลัวและอีกอันนึงที่สนุกนะคะก็คือ Wombo ค่ะ Wombo นะคะมีแอปเป็นแอป iOS กับแอป Google Play ด้วยใช่ไหมแล้วเวลาที่เราทำเนี่ย Wombo เนี่ยเขาก็จะให้เรา enter prompt อีกแล้วก็คือคำสั่งก็คือเราสามารถ enter อะไรก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเขาจะมี art style guide มาให้เราข้างล่างว่าเป็น realistic ไหม crow back ไหมที่บลีไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้ที่ Wombo ใช้อะเอาไปใช้กับ Midjourney ได้เช่นกันเพราะว่าอย่างที่บอกเขาพัฒนาต่อๆกันมาเนาะแต่ว่าสมมติ Wombo เนี่ยสมมติเราชอบเรื่อง arcane มากเงี้ยเราก็เลือก arcane ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกอัพโหลดภาพของตัวเองเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นภาพงานศิลปะที่เราทำมาอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะหาอะไร spice it up หรือภาพอะไรก็ได้หรือเราจะเอา suggested image ของเขาก็ได้นะคะหรือที่เจ๋งที่สุดที่เราบอกว่าให้ใช้โครมตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือ Wombo คุณสามารถ connect wallet เพื่อเอา NFT ใน wallet ของคุณมาใส่ได้แต่ตอนนี้ยัง collect ได้แค่ MetaMask นะคะพอดี NFT collection เราอยู่ใน Phantom wallet เราก็เลยทำไม่ได้เสร็จแล้วพอเราทำภาพจากWomboออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นพรินต์ซึ่งพอเราดาวน์โหลดออกมาหรือว่าเราสั่งให้เขาทำพรินต์ออกมาให้เราเนี่ยเขาก็จะส่งมาที่บ้านแล้วก็จะได้ภาพแขวนผนังที่เราชอบซึ่งเราจะทำอะไรก็ได้จริงๆอย่างที่บอกนี่ก็จะเป็นแบบภาพทั่วๆไปเนอะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำภาพพอร์เทรตภาพคนเนาะเราแนะนำให้ไปอ่านทิปส์ในเว็บที่ชื่อ betchesolves.com นะคะเว็บนี้คนนี้เนี่ยเขาเก่งเรื่องการใช้ AI generated ทำภาพแนวพอร์เทรตส่วนวิธีการทำที่เราเอามาเล่าให้คุณฟังในคลิปนี้แบบละเอียดเนี่ยหลายๆข้อมูลเนี่ยเราได้ตัวอย่างมาจากเว็บที่ชื่อ slaphappylarry.com นะคะก็เข้าไปดูเนาะตอนที่เราฝึกทำเราก็ไปอ่านทัตอเรียลของคนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยพอฟังจบแล้วถ้าเกิดเป็นสายวาดรูปอาจจะรู้สึกว่าแบบเวรกรรมแบบกูจะทำงานยังไงวะต่อจากนี้แบบกูฝึกเพนติ้งมาแทบตาย AI มันเพนได้เหมือนกูเลยอันนี้เราจะบอกว่าสำหรับเรานะเรามองว่ามันยังไงมันก็มาแทนคนไม่ได้มันแทนคนไม่ได้ในแง่ไหนใช่จริงอยู่ในแง่ความเร็วหรือในแง่ความสวยงามอาจจะทำได้สวยมากแต่คนนะคะมันมีสิ่งหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ก็คือ communicative skill หรือ storytelling เราสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเช่นคุณอาจจะทำงานศิลปะที่คุณเล่าก็ได้ว่าแต่ละพรอมที่คุณใส่ลงไปคุณใส่ไปเพราะอะไรความหมายตรงนี้มันมีความหมายอยู่รวมถึงแบบสมมติว่าคุณ generate ออกมาแล้วแล้วคุณเอาไปวาดรูปต่อเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในช่วงที่แบบอาจบล็อกคิดงานไม่ออกหรือบางทีเรามีภาพในใจแต่เราไม่รู้ว่าเราจะแบบเริ่มยังไงอะไรเงี้ยการใช้สิ่งนี้เริ่มให้เราเนี่ยเราว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะมันเป็นสิ่งที่เราตอนเด็กๆอ่ะคงอยากได้มากเลยเพราะว่าบางทีเรารู้ว่าเราอยากวาดอะไรแต่เรานึกไม่ออกแล้วเราก็หา reference สิ่งที่เราอยากวาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรามองว่ามันเป็น tools ที่มีประโยชน์มากกว่ามันจะมาเป็นอะไรที่มาแทนคนนะคะแต่ว่าต่อไปนี้ artist ก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องหรือการเล่า process ของการที่งานมันจะเป็นมามากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเรามองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งเลยเพราะว่าเราเชื่อเสมอว่างานศิลปะมันเป็นของทุกคนแล้วทุกคนนะควรจะทำศิลปะได้มันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีสวยไม่มีแย่คือแค่คุณ enjoy แล้วคุณทำมันมันก็พอแล้วนึกออกปะแล้วสิ่งเนี้ยมันเป็น tools ที่ทำให้ทุกคนอ่ะสามารถทำงานศิลปะได้จริงๆอ่ะต่อไปนี้สมมติคุณแต่งงานแล้วคุณอยากได้ภาพแต่งงานในแบบของคุณอ่ะคุณก็สามารถทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองแล้วคุณก็เอาไปวาดต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรามองว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ Midjourney จะทำงานได้สวยมากๆแล้วเราเชื่อว่านี่เป็น early stage ของ AI generative art เราเชื่อว่าต่อจากเนี้ยมันจะยิ่งอลังการและไปได้มากกว่านี้อีกแต่ว่าสุดท้ายแล้ว value ในงานศิลปะค่ะมันอยู่
่ที่เราให้ value มันและคนที่รับสารเราคนที่ซื้องานศิลปะเราเขาให้ value มันเท่าๆกับที่เราให้ถ้าคน2คน communicate ตรงกันแล้วอะ value ตรงนี้มันก็ไม่หายไปไหนค่ะคือนึกออกแบบว่าคนสมัยก่อนที่เป็น artist ยุคเรเนซองส์อย่างเงี้ยเขาต้องผสมสีน้ำมันจากเศษแร่ธาตุต่างๆด้วยตัวเองทำให้แต่ละคนมีสีแบบที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าพอมันมีแบบ commercially available สีและอุปกรณ์ต่างๆมันทำให้ทุกคนสามารถ start ทำงานศิลปะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทำให้งานศิลปะที่เราทำจากสีที่เราซื้อมาจากร้านมันมีความเป็นตัวเราน้อยลงหรือมันมีคุณค่าน้อยลง generative art ก็เช่นกันสุดท้ายมันก็จะเป็นแค่ tool tools นึงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้และมีโอกาสที่จะพัฒนางานต่อจากนั้นได้เช่นกันก็สำหรับวันนี้สำหรับเรื่อง AI Generative Art เป็น brief introduction คร่าวๆเราก็จะไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นนะคะและถ้าเกิดว่า enjoy Mid Journey มากๆก็ subscribe เขาหน่อยเราเชื่อว่าโปรแกรมดีๆแบบนี้เนี่ยกว่าจะออกมาได้มันจะต้องยากมากแน่ๆแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานศิลปะค่ะบ๊ายบายแล้วเพราะว่าเรากำลังสนุกกับ AI generated art มากเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองดูกันว่าภาพที่ AI วาดเนี่ยมันใช้เวลาแค่เซลล์วิวเพื่อทำใช่ไหมแล้วถ้าเราทำงานตามที่ AI วาดอ่ะเราจะใช้เวลานานขนาดไหนก็ไว้ฝากติดตามคลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะใช่ค่ะ